สวัสดีครับพี่บอมนะครับวันนี้พี่บอมก็อยู่ที่งานการ์ดเฟสนะครับผมที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับผมซึ่งเป็นงานส่งท้ายปีแล้ววันนี้นะครับพี่บอมก็จะมาบอกถึงรายละเอียดนะครับการแข่งขันของทีมท็อปสโตนเองนะครับโดยการแข่งขันนะครับที่นี่จะเป็นที่แรกเลยนะฮะที่จัดการแข่งขันทีมท็อปสโตนนั่นเองครับผมโดยการที่จะมาเข้าแข่งร่วมทีมท็อปสโตนได้เนี่ยต้องเริ่มจากร้านค้าก่อนเลยครับผมก็คือเป็นร้านค้าออฟฟิเชียลของเรานะครับผมก็สมัครกันเข้ามานะครับผมหลังจากนั้นร้านค้านะครับก็จะทำการไปจัดการแข่งขันนะครับผมคัดเลือกตัวแทนของร้านค้าแต่ละร้านนะครับผมเพื่อมาเข้าการแข่งขันนะครับผมซึ่งเราก็รับจำนวนจำกัดเพื่อที่จะเป็นการทดสอบระบบว่าในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยผลกระแสตอบรับจะเป็นยังไงนะครับผมโดยรายละเอียดของงานวันนี้นะครับผมก็จะเป็นการแข่งขันแบบสวิตช์ราว3รอบนะครับผมทั้งแวนการ์ดแล้วก็บัดดี้ไฟท์นะครับโดยจะคัดท็อป8นะครับผมแล้วก็จะทำการแข่งขันนะครับผมไปเรื่อยจนได้แชมป์นะครับผมไฟเตอร์ทุกคนครับเข้าสู่รายการแข่งขันการ์ดไฟแวนการ์ดทีมท็อปสโตร์ปี2022นะครับคุณคือตัวแทนของร้านค้าที่มาแข่งในวันนี้ประจำปีนะครับเราจะมาดูกันว่าทีมของร้านไหนคือร้านค้าที่เก่งที่สุดในประเทศไทยที่เล่นแวนการ์ดนะครับผมอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรครับอำเภอเมืองอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโลตัสตลาดศูนย์ครับเป็นร้านของเล่นครับแล้วก็ขายการ์ดเกมด้วยครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ร้านผมได้ส่งตัวแทนมาแข่งทีมนะฮะก็มีการคัดเลือกแข่งขันกันอย่างดุเดือดนะครับแต่เดิมทีแล้วร้านการ์ดใช้ชื่อเก่าว่าล็อกมิวสิกครับก็เลยใช้ธีมเป็นแนวเพลงล็อกเลยครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นชื่อออฟฟิเชียลก็คือการ์ดคอนทอมก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็เก่งนิดหน่อยเพราะว่าไม่เคยครับรู้สึกว่าหล่อเท่มากเลยครับที่แบบได้เป็นตัวแทนของร้านผมประทับใจที่ได้เป็นตัวแทนของร้านมากครับชนะแน่นอนครับวันนี้เตรียมตัวมาพร้อมครับก็ฝากร้านการ์ดทอยช็อปนะครับอยู่ที่จังหวัดบางเพชรในตัวเมืองนะครับฝั่งตรงข้ามกับโลตัสตอนนี้ก็มีที่นั่งคิดว่าน่าจะเพียงพอสำหรับลูกค้าให้มานั่งเล่นหลายๆท่านนะครับฝากด้วยนะครับอยู่เมเจอร์ปาร์เก็ตชั้น1ครับหมูเกมนะครับเป็นร้านการ์ดแบบโอเพ่นนะครับสามารถมานั่งเล่นได้เลยไม่เสียถ้าร้านปิดอยู่ก็ยังมานั่งเล่นได้อยู่ครับสามารถเปิดร้านด้วยตัวเองได้ว่างเมื่อไหร่ก็มาเล่นได้เลยนะครับยินดีต้อนรับการแข่งทีมร้านค้าอย่างแรกรู้สึกดีกับการทำเสื้อทีมก่อนเลยครับตอนแรกเรายังไม่ได้มีความคิดจะทำเสื้อทีมพอเปิดรับออเดอร์ทำเสื้อทีมโอ้ออเดอร์ได้เยอะเกินกว่าที่คิดมีคนตอบรับที่ดีมากมีคนจากต่างจังหวัดที่ไม่ได้มาร้านแต่ก็อยากได้เสื้อขอบคุณมากครับคอนเซ็ปต์ของเสื้อนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราเน้นออกไปทางพระไตรปิฎกนะครับเราอาจจะไปชมพูทวีปได้มันจะมีร้านที่เป็นเพื่อนกันก็คือร้านพีเคที่จะเป็นรูปลิงก็แห้งเกียร์ส่วนร้านเราเป็นตึกไก่ครับมันจะมีร้านอีกร้านนึงเป็นบวกไลท์ครับเป็นผนังซ้ำจังเรายังขาดตัวเจ๋งอยู่ครับถ้าใครสนใจติดต่อกันได้จะได้เป็นทีมเดียวกันร่วมบรรทมิตรกันครับมั่นใจครับผมวันนี้แน่นอนเรามาเพื่อชนะอยู่แล้วครับผมก็รู้สึกดีครับโดยรวมแล้วรู้สึกว่าไอ้คนแรกมันฟอร์มมากเลยอะไรอ๋อดีใจมากเลยครับที่ถูกเลือกมาครับถึงจะไม่เต็มใจเท่าไหร่ชนะอยู่แล้วครับทำบุญมาเยอะก็มาเล่นร้านการ์ดเกมได้นะครับก็มาเล่นกันได้นะครับถึงจะชาติเป็นอย่างไรได้เจอสักครั้งสองครั้งก็ยังได้เจอกันอยู่พวกเราเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถเล่นการ์ดได้อย่างสนุกสนานนะผมฝากร้านไว้ด้วยครับเฮ้อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับผมอยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวเลยก็ที่มังกรสวรรค์ครับผมรู้สึกประทับใจนะเพราะว่านานแล้วนะที่ผมไม่ได้พาน้องๆมาแข่งกับเป็นทีมกันอะไรแบบนี้ครับก็อยากให้มีอีกคอนเซ็ปต์ของเสื้อทีมเลยครับจริงๆแล้วผมดีไซน์มานี่ให้เข้ากับน้องๆทั้งหมดเลยครับว่าไงครับดุดันไม่เกรงใจใครข้างหลังมีครับเป็นชื่อน้องแล้วก็เป็นเบอร์ครับก็ดีใจที่ได้รับเลือกมาแข่งในงานนี้ครับก็ทำเต็มที่ดีใจมากเลยครับได้ติด1ในตัวแทน
แล้วก็จะทำให้เต็มที่ครับคิดว่าชนะครับวันนี้ผมดวงมาเต็มร้อยน้องๆทุกคนเลยนะครับทุกจังหวัดเลยถ้ามีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนาะแวะมาที่วิคตอรี่การ์ดช็อปได้เลยครับผมเปิดทุกวันเลยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเสมอครับผมมีการ์ดหลายหลายหลายอย่างเลยให้เราเล่นสยามพาซ่าชั้น3นะคะก็ใกล้ๆโรงเรียนสวนกุหลาบโรงเรียนราชบำเพ็ญนะคะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะตื่นเต้นเพราะว่าน่าจะจัดเป็นครั้งแรกด้วยค่ะก็ชิงแชมป์กันว่าร้านไหนจะได้แชมป์เนาะเสื้อทีมก็เป็นสีแดงสีสันสดใสเห็นเด่นมาแต่ไกลค่ะแล้วก็การ์ดไฟเตอร์ใครใส่ก็ได้นะคะด้านหลังก็จะมีโลโก้ร้านมีสีการ์ดช็อปแล้วก็มีมาสคอต2ข้างด้วยค่ะดีใจครับไม่ได้มาแข่งบ่อยแล้วไม่เคยมาแข่งเป็นทีมครับก็รู้สึกดีใจนะครับปกติก็คือก็ปกติมาไม่ค่อยได้เป็นตัวแทนร้านไหนเลยครับเพิ่งมาเป็นครั้งแรกเลยครับผมรู้สึกตื่นเต้นครับก็มาเล่นได้ก็มาเป็นพักๆครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คือผมจะยุ่งก็เลยไม่ค่อยได้มาเล่นเท่าไหร่แต่ก็มาเล่นอยู่บ่อยๆครับก็รู้สึกดีใจครับผมเพราะผมก็เพิ่งเข้าวงการแบรนด์ได้ด้วยแล้วก็ได้มาเป็นตัวแทนร้านด้วยครับก็อยู่ใกล้บ้านครับผมแล้วก็สะดวกการเดินทางนะครับเดินทางง่ายครับผมชนะแน่นอนครับอยากชวนเพื่อนๆทุกคนมาเล่นที่ร้านวีจีได้นะครับผมมีโซนนั่งเล่นแล้วก็มีของขายมากมายครับผมค่ะก็ใครว่างใครอยู่แถวนี้หลังเลิกเรียนหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์ก็มานั่งเล่นที่ร้านได้นะคะที่โอสยามชั้น3ค่ะวีจีการ์ดช็อปเอร้านสุภาพบุรุษนะครับนานแล้วครับตั้งแต่แวนการ์ดยุคแรกๆเลยครับ10กว่าปีเหมือนน้องรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นเจน2เจน3แล้วก็เล่นตั้งแต่มัธยมนี่ก็มาอยู่มหาลัยกันละคือประเด็นคือผมอยู่ต่างจังหวัดก็จะให้น้องที่เขาสะดวกเดินทางก่อนให้เขาตัดสินใจว่าเขาพร้อมตนฝีไม้ลายมือคือเชื่อมั่นเขาอยู่แล้วครับมีการแข่งกันเล็กๆให้เขาได้คัดเลือกกันความสนุกก็คือเด็กๆ เขาได้เจอกับการแข่งที่แปลกๆเป็นรูปแบบแพลตฟอร์มที่เป็นทีมขึ้นมีอะไรที่ให้ได้ลุ้นขึ้นนะครับทุกรอบที่เด็กพาเด็กมาเนี่ยเด็กๆเขาก็จะได้รับการสนับสนุนจากทางร้านค่ากินค่าอะไรพวกนี้ครับเขาทางร้านจะช่วยส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเด็กต่างจังหวัดการมาแต่ละครั้งเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากแต่พอมาแล้วอย่างเงี้ยเขาก็ได้เจอประสบการณ์อะไรที่ใหม่ๆแปลกๆจากที่การเขาแข่งในเฉพาะในพื้นที่ครับก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากบริษัทครับก็เยอะแล้วก็ทุกครั้งที่ผ่านมาก็ไม่ว่าทางบริษัทหรือทางสตาฟพวกโอคุณโอคุณเดพวกเนี้ยฮะก็ให้การสนับสนุนอย่างดีครับการเตรียมพร้อมของผมก็ผมจะศึกษาคู่แข่งก่อนแล้วก็ปกติคือผมจะไปแข่งหลายร้านมากแล้วก็มีบางร้านที่ผมไปแข่งด้วยแล้วก็จับทางการเล่นของเขาแล้วก็หาวิธีแก้ทางเขาแล้วก็อาจจะแบบเอาเด็กที่มันเป็นเมตาตอนนี้มาลงแต่ตัวผมไม่ได้ลงเด็กที่เป็นเมตาแต่ผมจะลงแบบเด็กที่มันแก้ทางเขาได้แล้วสามารถทำให้สกัดการทำเกมบุกของเขาได้แล้วในขณะเดียวกันก็ทำเกมรับให้ดีครับผมว่าคือแบบเราได้สนุกร่วมกันนะครับมาทำความรู้จักกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ครับก็ลุ้นกันวัดกันส่วนความสามารถได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่กดดันเด็กครับให้เล่นกันให้สนุกพอเขาสนุกเราก็เอ็นจอยเราพอใจครับสู้เว้ยตัวแทนจากร้านเมจิครับผมก็จัดแข่งทุกอาทิตย์ครับจัดแข่งแบบไม่ขาดเลยส่วนใหญ่จะเป็นการ์ดไทยครับผมญี่ปุ่นก็มีครับปะปลายก็จะมีพวกสินค้าโปรโมอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็รางวัลแข่งสอบถามเด็กที่ร้านเลยครับผมว่าใครอยากไปใครอยากมาใครสะดวกมาก็มาได้ไม่มีส่วนใหญ่จะให้ลูกค้าประจำมากกว่าครับผมเด็กส่วนใหญ่จะเป็นขาจรบ้างแต่พวกนี้คือคนที่เล่นประจำใช่ไหมที่จริงมันก็กดดันแอบกดดันหน่อยก็เป็นตัวแทนของร้านมาแข่งก็อยากให้ไปได้ไกลอยากก็ร้านเราก็มีคนเก่งๆเยอะเหมือนกันครับเข้าไปเล่นที่ร้านมานานยังไง3-4 ปีแล้วครับเป็นครอบครัวดีครับมีรุ่นพี่มีหลายๆคนให้รู้จักแล้วก็ได้เพื่อนได้พี่ด้วยครับมั่นใจตัวเองกับเพื่อนด้วยครับไม่ถึงมั่นใจเพราะเด็กผมมันเก่งมากครับก็สนุกดีครับก็หลังจากว่าแบบว่าแบบแต่ก่อนเคยแบบแข่งเดี่ยวมาแล้วทีนี้ได้รวมทีมกันแบบเป็นครั้งแรกก็สนุกดีเหมือนกันครับผมไม่แปลกครับเชื่อใจเพราะว่ายังไงก็แบบทีมอื่นมันไม่ไหวอยู่แล้วครับก็เป็นแบบบันไดพวกผมเดินอยู่แล้วขอให้ทำให้ได้เหมือนปากพูดเงี้ย
อันนี้ก็เป็นร้านโบราณยักษ์เกมครับก็พาน้องๆมา3คนครับมาแข่งแวนจากน้องๆได้กิจกรรมครับแล้วก็ได้รวมกันเป็นทีมก็คือจะได้ดูความสมัครสมานสามัคคีกันในทีมว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรอย่างไรครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของร้านนะครับก็จะเป็นโบราณยักษ์เกมนะครับและน้องคนนี้ก็เป็นคนคิดรูปแบบเสื้อนะครับก็ให้เครดิตเขาหน่อยครับ 100% ครับผมชนะแน่นอนแต่ว่าตัวผมมั่นใจไว้ก่อนแล้วก็ผมมั่นใจในความสามารถของลูกทีมผมที่2คนนะผมว่าผมมั่นใจครับแต่ว่ากลัวอีกฝ่ายดวงดีกว่ามากกว่าเกมการนี้ทุกวันเสาร์มีการแข่งบัดดี้ไฟนะครับตอนเวลาบ่ายสามแล้วก็ตอนวันอาทิตย์วันที่มีการแข่งบรรยากาศตอนช่วงเวลาบ่ายสองโมงขึ้นนะครับก็รู้สึกดีใจครับผมที่ได้พาน้องๆมาเล่นสนุกกันครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับที่ได้เป็นแข่งเป็นตัวแทนร้านคิดว่าจะทำให้ดีที่สุดครับวันนี้ก็สนุกครับเพราะว่าคนนี้คือแบบอยู่กันแบบครอบครัวครับเป็นกันเองดีครับผมคือคอนเซปต์อันนี้อยากให้ออกแบบมาเป็นเหมือนแวนการ์ดครับมันก็จะมีแบบพวกแบบเป็นคำต่างๆเป็นดอเป็นคิดดิคอลเป็นทิกเกอร์เป็นสแตนด์อัพแวนการ์ดอะไรเงี้ยครับผมครับเป็นเจ้าของร้านจากการรถถังนะครับอยู่8ริ้วหรือคือฉันเท่าครับความรู้สึกเหรอต้องหวังพึ่งน้องๆดูครับว่าเขาจะเอาสิ่งที่เล่นกันมาชนะได้ไหมในงานแข่งนี้เรียบง่ายครับเป็นชื่อโลโก้ร้านเรียบง่ายเลยคือข้างหลังเด่นชัดว่าคือร้านเรามัน50-50ครับ50-50เหมือนกันครับ 100% ครับ 100% แท้ชื่อร้านแสงนินอยู่ตลาดมินบุรีครับผมรู้สึกขอบคุณน้องๆที่ให้การสนับสนุนกับทางร้านเป็นอย่างดีครับแล้วก็แต่ละคนก็คัดสรรฝีมือมาแล้วอย่างดีมีความมุ่งมั่นว่าเขาต้องได้อันดับท็อปๆแน่นอนคอนเซ็ปต์เสื้อทีมก็ไม่มีอะไรมากๆครับเอิ้นว่าน้องๆเขาชอบแบบอะไรแบบว่ามืดๆอะไรหน่อยก็เลยเป็นโทนสีดำประมาณนี้ก็ต้องดูก่อนครับว่าเจออะไรบ้างฮะก็เท่าที่ทำได้ครับก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรกันมากก็มีซ้อมกันบ้างครับก็ขอให้ทุกคนมาชวนกันเล่นแวนการ์ดกันเยอะๆนะครับพวกเราส่งแรงใจให้นะครับสวัสดีค่ะจากร้านแอดทอยครับค่ะมาจากร้านแอดทอยนะคะอยู่ชลบุรีศรีราชามั่นใจแค่50-50ครับไม่ใช่ใช่มาหาประสบการณ์เฉยๆครับผมก็มั่นใจครับถ้าเกิดว่าเรามาเพื่อเอาแชมป์ก็ต้องเจอทีมไหนก็ไม่โกรธแล้วครับชนะอยู่แล้วครับแอดไลน์สวัสดีครับพวกเราพบพี่ประสงค์ครับผมเป็นโรบอทผู้จัดการร้านครับร้านอยู่ที่โซนปิ่นเกล้าครับผมบรมราชชนนีซอย2อ๋อความรู้สึกแรกครับคิดว่ารอดป่ะพวกแกรอดโอเครอดนะรอดนะก็คอนเซ็ปต์เป็นเสื้อที่ใส่สบายเพราะว่าคอนเซ็ปต์ร้านเราครับคือบ้านหลังที่2ทุกคนเพราะฉะนั้นเสื้อเราอ่ะจะไม่เหมือนเสื้อทีมเมื่อไหร่จะเหมือนเสื้อกีฬาเห็นป่ะมั่นใจครับมั่นใจชนะหรือแพ้ชนะมั่นใจมากๆครับก็ให้เพื่อนๆนะครับมาเล่นที่ร้านฮอปปี้วูกองนะครับเพราะที่ร้านมีสินค้าเยอะมากนะครับเชื่อผมมาเล่นได้และจะติดใจครับผมตัวแทนจากร้านอีเดย์ครับผมตัวแทนจากร้านอีเดย์พัทยาครับอันนี้จากบาร์ภาคตะวันออกนะครับผมน้องๆแล้วทางทีมงานได้เข้าร่วมดูอยู่ครับรู้สึกดีครับผมว่าแกอยากให้น้องๆเนี่ยเพื่อนๆทุกคนเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมตรงนี้ด้วยนะครับทางร้านเราจะจัดเป็น2สีนะครับเมื่อวานที่เป็นของสีนี้นะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นของทีมสีนี้เหมือนกันครับผมก็ตื่นเต้นครับรู้สึกว่าน่าจะสนุกครับงานนี้หวังว่าจะชนะครับผมมั่นใจครับเพราะว่าทางน้องผมเองก็เล่นดีก็อยู่ที่จังหวะการเล่นแต่ละคนแล้วตอนนี้ก็รอบนี้มันเป็นการแข่งครั้งแรกของผมด้วยการที่ได้มาที่นี่ผมก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับผมก็คือแบบไม่ได้หวังอะไรมากครับขอแค่แบบมาประสบการณ์อยากรู้ว่าภายนอกเป็นไงบ้างครับก็อยากให้น้องๆเนี่ยเข้ามาทำกิจกรรมกันไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหรือหน้าใหม่นะครับทางร้านก็ยินดีต้อนรับแล้วก็สามารถที่จะสอนให้กับน้องๆได้เล่นทุกคนได้ด้วยครับเอ็นจอยการ์ดเกมค่ะ
และเอนจอยกับเกมเราเล่นสนุกสนานเป็นกันเองค่ะร้านอยู่นวมินทร์ซอย72ค่ะหน้าโรงเรียนบดินทร์เดชา2เราขอพาอีกที่มาเราจะมาแก้ตัวมั่นใจครับฟอร์มมาเยอะครับมั่นใจครับผมขอให้เพื่อนทุกคนนะครับมาที่ร้านเรานะฮะร้านเราก็บรรยากาศดีมากเลยครับมาได้ร้านจอยการ์ดเกมด้วยนะครับทุกคนฝากเชียร์ด้วยนะครับสวัสดีค่ะพวกเราร้านเอ็นมีบุ๊กแอนด์การ์ดค่ะร้านเราอยู่ที่ใกล้เซ็นทรัลเวสเกตบางใหญ่นนทบุรีนะคะร้านเราจำหน่ายสินค้าของกินคิดทั้งไทยและญี่ปุ่นนั้นเสื้อทีมเราก็เลยออกแบบว่าให้มันเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นด้านล่างของมันก็คือคำว่าการ์ดบุ๊กและหนังสือค่ะจริงๆก็รู้สึกดีนะคะจริงๆอ่ะเพราะว่าเนื่องจากน้องๆก็มาฝึกฝนกันมาเป็นระยะเวลานานบริษัทได้มีโอกาสให้น้องๆได้มาแสดงฝีมือก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีให้น้องๆได้ใช้ทักษะที่ตัวเองได้ฝึกฝนมามั่นใจครับผมก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะหวังว่าจะทำได้ดีเหมือนตอนซ้อมครับผมมั่นใจครับผมมั่นใจครับทีมอื่นกลับบ้านก่อนได้เลยสวัสดีครับพวกเราพี่พีการ์ดแอนด์ทอยร้านเปิดมา2ปีแล้วอยู่ที่สมุทรปราการนะครับก็อยู่ในซอยวัดอโศกก็ว่างๆก็แวะไปได้อ๋อของเราเป็นก็อดซิลล่าครับก็อดซิลล่านี่เป็นอสูรที่มันเป็นอสูรตารามนูเนาะก็มันจะไม่ตายลักษณะมันเท่มันทนอึดเจเฮจัดกิจกรรมอย่างเงี้ยร้านก็จะเข้าร่วมแล้วก็เหมือนกับว่ามันมีเป้าหมายให้คนในร้านเนี่ยพยายามพัฒนาตัวเองครับมั่นใจครับพาน้องๆมาเก็บประสบการณ์แล้วก็ซ้อมเยอะอยู่ครับพี่เขาจัดดีๆมากครับมั่นใจครับผมเชื่อมั่นในตัวลูกพี่ผมมากครับครับผมร้านพวกเราชื่อว่าร้าน PP Garden Toy นะครับอยู่ที่ซอยวัดอโศกการามนะครับยังไงก็อยากให้เพื่อนๆนะครับลองเข้ามาเล่นกันได้ครับยินดีต้อนรับทุกคนครับผมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมรู้สึกดีใจครับที่ว่าร้านเล็กๆจากต่างจังหวัดได้มาร่วมในเมืองกรุงรู้สึกดีใจครับเสื้อร้านเป็นคอนเซ็ปต์เป็นต้องจริงๆอ่ะมาจากน้องสองคนนี้ที่เป็นเจ้าของช่องไอโฟนในช่วงนั้นสีฟ้าสีชมพูเนี่ยได้แรงบันใจจากเขานะครับเขาเลยทำเป็นพื้นสีฟ้ามีชมพูแซมครับผมด้านหลังมีอะไรไหมมีไหมมีชื่อร้านชื่อร้านเขาชื่อนะครับก็ดีครับก็พี่เป็นส่วนหนึ่งของร้านนะครับที่ได้เป็นตัวแทนมาแข่งที่งานแข่งใหญ่ที่คัดรอบท็อปสโตร์อย่างเงี้ยครับก็เล่นที่ร้านเนี่ยมาสักพักแล้วครับเล่นนานมากก็ดีใจนะที่ได้มาเป็นตัวแทนของร้านนี้นะครับก็สู้ๆกันเต็มที่คิดว่าจะชนะไหมเอาเป็นว่าทำให้เต็มที่ดีกว่าค่ะมั่นใจดีฝีมือเพื่อนๆร่วมทีมทุกคนค่ะแล้วก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ดูอยู่ก็เราสองคนนะคะยามาคัพปิตอนก็เชิญชวนเพื่อนๆนะคะมาเล่นที่พีพีการ์ดเกมค่ะครับผมร้านตั๋วการ์ดเกมครับอยู่ตรงโรงเรียนปทุมวิทยาครับข้างๆกันเลยครับรู้สึกดีใจครับที่พาพวกเขาได้มาถึงจุดนี้ครับแล้วผมจะเชื่อว่าทีมพวกนี้จะพาพวกเราชนะได้ครับอย่างแรกนะครับคือความมินิมอลครับว่าจะยังเรียบง่ายครับสีที่ดูสว่างๆทําให้แบบว่าดูเหมือนชนะอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างรู้สึกตื่นเต้นนะผมเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มาครับตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าไม่เคยได้มางานใหญ่ๆนี้มาเท่าไหร่ครับ50-50แล้วกันครับเอาเป็นสัก300เลยก็ได้ครับร้านตั๋วการ์ดเกมครับอยู่ที่ปทุมธานีนะครับมาเล่นกันได้ครับอยู่ข้างโรงเรียนปทุมวิทยาครับเป็นร้านเล็กๆครับแต่ว่าขอบคุณมากครับการ์ดเกมสวัสดีครับร้านลิเจียนแซดครับผมก็เต็ม70บางแคครับที่ร้านนะครับผมจะจำหน่ายการ์ดเกมนะครับผมเครื่องคิมคิดนะครับมีการไปแบงการ์ดมีบริไฟไทยนะครับผมแล้วก็ประเทศสปริตนะครับผมแล้วก็วันพีการ์ดเกมครับผมสนุกมากครับผมเป็นกิจกรรมที่ดีมากครับสร้างสรรค์ทีมเวิร์กแล้วก็การจัดการเรื่องเกี่ยวกับการดูแลการแข่งขันต่างๆมีมากมายครับผมคอนเซ็ปต์ของผมคือชุดฉาดครับผมแล้วก็โดดเด่นอลังการกำลังมีลายโลโก้ร้านครับผมแล้วก็ตื่นเต้นครับแล้วก็คิดว่างานนี้น่าจะสนุกครับอยากมาแข่งมานานแล้วแข่งมาเป็นทีมนะครับคิดว่าจะชนะต่อไปฝากมาเล่นกันที่ร้านลิเกนแฟดนะครับขอบครับครับใช้การ์ตูนไม่โผล่ครับค
ครับร้านกระทุ้มพิภูมิครับจากจังหวัดเพชรบุรีครับผมความรู้สึกมันจะเป็นการแข่งที่ไม่เคยมีมาก่อนก็คือเป็นการแข่งแบบทางร้านที่จะส่งตัวแทนร้านมาแข่งส่วนตัวของเสื้อทีมเนี่ยมันยังเป็นมาร์ควันอยู่ก็คือตัวทดสอบก็จะใช้เป็นทีมของสีดำแล้วก็สีประจำร้านคือสีฟ้าก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าเปิดโลกดีมาแข่งทีมใหม่หวังว่าจะเข้าท็อปเป้ตั้งแต่ม.2ตอนนี้ปี2แล้วผมหวังที่1วันนี้ขอทำเต็มที่แล้วกันครับขอฝากร้านกระตูนพิพงศ์ด้วยนะครับผมก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับร้านกระตูนพิพงศ์นะครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับตรงข้ามโรงเรียนเบญจมาศเพชรบุรีครับมีจัดแข่งทุกวันเสาร์นะครับเริ่มต้นด้วยบัดดี้นะครับผมแล้วก็จะมีแวนการ์ดวีแวนการ์ดพรีเมียมนะครับแล้วก็มีต่อด้วยแบทเทิลสปิริตครับผมเช็คโม้ไม่เกรงใจใครผู้เอาของร้านกระตูนพิพงศ์ครับผมร้านชื่อร้านเดอะทิกเกอร์นะครับร้านอยู่เมเจอร์เซนิเพ็กนนทบุรีครับชั้น3พวกเรามีดีกันที่ว่าพวกเราเล่นกันแบบครอบครัวครับเน้นเล่นกันเฮฮาสนุกสนานครับภูมิใจครับผมเห็นน้องแบบทางร้านได้เติบโตครับได้มีการแข่งใหญ่ด้วยครับคอนเซ็ปต์เสื้อทีมเราครับเป็นทันเรียบง่ายแล้วก็จะเป็นลายทานนอสครับวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจครับว่าพวกผมกว่าจะได้มายืนอยู่จุดนี้ก็คือใช้วิธีการคัดเลือกแบบเก็บคะแนนรายเดือนครับผมก็คือพวกผมจะเป็น3อันดับแรกของฝั่งแวนการ์ดครับผมก็ประมาณ 2-3 เดือนครับก็ใกล้บ้านครับแล้วก็เห็นเพื่อนแนะนำให้มาเล่นก็เลยมาชนะครับไม่ 100% ครับแต่ทำให้ดีที่สุดครับร้านทิกเกอร์นะครับอยู่ตรงเมเจอร์ท่าน้ำนนท์นะครับก็ฝากด้วยนะครับก็อยากให้คนที่อยู่ใกล้ๆนะครับมาเล่นที่ร้านเดอะทิกเกอร์ได้ครับขอให้ทุกคนมานั่งเล่นกันครับเพราะว่าพวกเราเห็นทุกคนไม่ว่าจะเป็นใหม่หรือเก่าก็เป็นครอบครัวเดียวกันครับผมเฮ้เดอะทิกเกอร์นะครับพวกเราทีมบอลการ์ดเกมร้านบอลการ์ดเกมอยู่ที่รังสิตนะครับตอนนี้เราได้ถ้วยทุกถ้วยแล้วครับเหลือแต่ว่าถ้วยทีมนะครับขนาดแชมป์โลกเราก็ได้กันมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเป็นตัวเต็งที่จะได้แชมป์ในแชมป์ทีมครับผมรู้สึกว่าดีครับเพราะว่าทำให้หลายๆร้านต่างจังหวัดมาได้เจอกันเพราะเราจะเน้นการไดฟ์เป็นพิเศษครับวันนี้รู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นหัวหน้าทีมในวันนี้ครับแล้วก็รู้สึกอยากจะทำให้เต็มที่ครับของวันนี้ก็ทำเต็มที่ก็พอแล้วครับน่าจะชนะครับคนเยอะมากเลยครับมากันเยอะๆนะครับร้านตอนนี้ร้านเปิดอยู่ที่คลอง3ครับแต่ว่าปีหน้าจะย้ายไปเปิดที่บิ๊กซีหลังสิบิ๊กซีในที่ฟิวเจอร์นะครับไปเล่นที่นั่นนะครับปีหน้าครับก็ฝากร้านพี่บอลไว้ด้วยนะครับมีจัดแข่งทุกเสาร์นะครับเป็นงานแข่งร้านนะครับสวัสดีค่ะพวกเรามาจากร้าน Level Up ค่ะครับผมร้านอยู่ที่โคราชนะครับผมถ้าว่างๆก็สามารถมานั่งเล่นที่ร้านได้แล้วก็ที่ร้านมีนี่ครับผมท็อปแอมบาสเดอร์อายะเลเวลูครับผมเป็นวีทูเปอร์ที่เป็นตัวแทนของร้านเราค่ะที่ทำเกี่ยวกับการเกมทุกชนิดที่เล่นเลยถ้าถามว่าตื่นเต้นไหมพวกเราไม่ได้ตื่นเต้นค่ะพวกเรารู้สึกว่าพวกเราพาอายาจังมาเดินเล่นที่งานค่ะเสื้อทีมมีคอนเซ็ปต์ไหมเพราะทีมของเราอันนี้เป็นโปรโตไทป์ของเสื้อค่ะมันจะมีอีกชุดหนึ่งสำหรับเป็นลายของอายาจังค่ะความรู้สึกที่ได้เป็นตัวแทนแข่งของร้านรู้สึกว่าก็แปลกแล้วก็ประหลาดใจครับเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองจะได้เป็นตัวแทนรู้สึกว่าก็มีน้องแล้วก็พี่หลายคนที่บอกว่าพยายามเข้ารู้สึกว่าแบบกดดันนิดหน่อยครับเล่นมาได้สักพักนึงนะครับประมาณ5ปีครับผมร้านนี้ร้านเยอะเลยใช่มั้ยใช่ครับมาเล่นที่ร้าน Level Up กันเยอะๆนะครับที่ร้านมีบริการสอนเล่นแล้วก็มีคนที่แบบว่าพร้อมที่จะเล่นด้วยมากมายครับไว้มาสนุกด้วยกันนะคะที่อายะเลเวลูป Channel ค่ะถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับผมสนใจนะครับผมอยากจะร่วมการแข่งขันทีมร้านค้าแบบนี้นะครับก็ต้องติดตามร้านค้าใกล้บ้านนะครับผมว่าจะมีการประกาศแข่งหรือประกาศจัดอีกครั้งเมื่อไหร่นะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่ามีอีกแน่นอนครับผมแล้วก็รอบหน้าจะเป็นการแข่งทีมท็อปสโตร์ที่ไหนหรือเมื่อไหร่นะครับผมอย่าลืมติดตามกันนะครับโดยติดตามได้ทางประกาศจากเพจไทยบัดดี้ไฟท์หรือไทยแวนการ์ดคลับหรืออาจจะเป็นร้านค้าใกล้บ้านที่ประกาศการแข่งขันครับสำหรับวันนี้พี่บอมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ